ในขณะที่ Qualcomm Snapdragon นะครับมีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับทางฝั่ง MediaTek ก็เย็นเลยครับกำไรเย็นเพิ่มขึ้น 33% ปีนี้เกี่ยวกันไหม ตั้งใจจะพาดหัวเพื่อที่ให้มันดูเสี้ยมๆนะครับ จริงๆจะรายงานข่าวว่า MediaTek เนี่ยปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยโอ้โหยอดขายชิปเขามาดีมากนะยอดผลกำไรประจำปีเนี่ยมาดีจริงๆซึ่งมันเป็นผลมาจากที่Qualcomm Snapdragon ก็มีปัญหาตั้งแต่ Snapdragon 888 เนาะที่มันร้อนนะฮะชิปมันค่อนข้างมีอุณหภูมิสูงมา Snap 8 Gen 1ก็ยังไม่ค่อยเห็นผลดีเท่าไหร่แล้วก็ชิปขาดแคลนนะฮะเจอช็อตเทรดทั่วโลกก็ทำให้ส่งได้น้อยส่งได้ช้ายอดขายก็เลยไม่ค่อยได้ถึงแม้ว่า Qualcomm จะขายชิปราคาสูงกว่านะครับแต่เวลาชิปขาดแคลนแล้วชิปมีราคาแพงชิปราคาถูกๆเนี่ยมันจะตีตื้นขึ้นมาอย่าง MediaTek นะครับรุ่นที่ทำกำไรแล้วก็ทำยอดขายให้เขาอย่างมหาศาลนะครับก็คือ Dimensity 8000 ซีรีส์แล้วก็ Dimensity 9000 2 รุ่นนี้นะครับโอ้โหมันไม่ใช่แค่ราคาดีอย่างเดียวประสิทธิภาพมันดีด้วยนะฮะบางคนบอกว่า Dimensity 9000 เนี่ยเทสกับมือถือบางรุ่นบางยี่ห้อนะครับออกมาเนี่ยตบ Snap 8 Gen 1ได้แบบสบายๆนะครับคะแนนดีกว่าด้วยชนะด้วยในบางรุ่นนะครับเรียกว่าสูสีกันเลยแต่ราคาขายถูกกว่ากันเยอะคือมือถือที่ใส่ Snap 8 Gen 1กับมือถือที่ใส่ Dimensity 9000 ราคาถูกกว่ากันประมาณ 3-4,000 บาทนะครับถือว่าต่างกันมากในขณะที่ประสิทธิภาพใกล้เคียงกันมากๆเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนด้วยก็เลยทำให้ยอดขายของ MediaTek นะครับดีมากๆมีปัญญาผลิตเท่าไหร่มีลูกค้าซื้อไปใช้อย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็น Oppo Vivo Xiaomi อะไรนี่นะครับโอ้ยนะครับก็เลยหันมาใช้ MediaTek กันเต็มไปหมดเลยนะครับช่วงเดือนพฤษภาคมนะฮะปี 2022 ที่ผ่านมานี่นะฮะ MediaTek ทำรายได้อยู่ที่ 52,100 ล้านดอลลาร์อันนี้เงินไต้หวันเอาเป็นเงินไทยดีกว่านะครับ 62,000 ล้านบาทนี่เงินไทยนะครับซึ่งถือเป็นสถิตินะครับที่บริษัทสามารถทำเงินได้มากกว่า 50,000 ถึง 60,000 ล้านบาทเป็นเดือนที่ 3 ต่อกันโอ้โหนี่ยอดทะลุพุ่งทะลุเป้าเลยนะครับทำให้บริษัท MediaTek มีรายได้เพิ่มสูงมากขึ้นถึง 33% ประมาณถ้าคิดเป็นเงินไต้หวันนะครับ 247,000 ล้านดอลลาร์รายได้เพิ่มขึ้นยอดขายเพิ่มขึ้นยังไม่พอนะครับทำให้ MediaTekกลายเป็นผู้ผลิตชิปมือถือที่มีส่วนแบ่งการตลาดขึ้นเป็นอันดับหนึ่งคือมีจำนวนชิปขายได้เยอะที่สุดขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งเลยนำหน้า Qualcomm นะครับ Qualcomm ได้แค่ 30% ส่วน MediaTek ตอนนี้ทะยานขึ้นไป 38% เป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วนี่โอ้โหขายถูกกว่านะครับชิปเป็นรองแต่ได้เยอะสุดขายเยอะสุดแล้วขึ้นไปนำเสียอยู่สถิติเดียวที่ MediaTek ไม่สามารถชนะได้นั่นก็คือรายได้ครับถึงแม้ MediaTek จะขายได้มากกว่ามีส่วนแบ่งการตลาด 38% แต่ชิป MediaTek ราคาถูกกว่า Qualcomm ขายได้แค่ 30% แต่ Qualcomm ได้เงินเยอะกว่า MediaTek ครับ ถ้าวัดกันรายได้เนี่ยโอ้โห Qualcomm ยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่นะครับแต่ MediaTek บอกไม่เป็นไรนี่คือสัญญาณดีแล้วเราได้กำไรเกิน 62,000 ล้านบาทเป็นเวลาติดกัน3เดือนตั้งแต่เดือนมีนาเมษาพฤษภามาโอ้โหแค่นี้ก็ใช้ไรแล้วนะครับเขาต้องรีบวัดกันตรงนี้นะครับบริษัท Counterpoint เพราะว่าอะไรเขาบอกว่าเดี๋ยวเข้าเดือน6เนี่ยนะฮะมิถุนายนเนี่ยมันคือช่วงซบเซาครับเป็นตลาด low season นะฮะช่วงนี้ของทุกปีเนี่ยมือถือจะออกน้อยรุ่นแล้วก็ชิปเซ็ตก็จะถูกสั่งน้อยมียอดออเดอร์น้อยนะครับก็จะขายไม่ค่อยดีเลยรีบสรุปกันตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งมันแปลกๆนะมันไม่ลงไตรมาส นะฮะแต่ไม่เป็นไรเขาเป็นอันดับหนึ่งไปแล้วเขาก็ขอคิงหน่อยเราก็ยินดีกับเขาด้วยขอบคุณครับ MediaTek